ตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลเป็นความท้าทายที่ SME ไทยเผชิญสมาคมเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทยจึงร่วมกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนผู้บริหาร 7-Eleven และ 7-Delivery จัดสัมมนาใหญ่ SME ปี2023พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไป SME ยุคใหม่ต้องเปลี่ยนตามเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดและต่อยอดธุรกิจสำหรับ SME จากวิทยากรและ SME เจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงโดยมีคุณยุทธศักดิ์ภูมิสุรกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CPO ร่วมเปิดงานพร้อมให้แง่คิดในการทำธุรกิจที่น่าสนใจโดยภายในงานมีหลากหลายหัวข้อบรรยายที่เติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการได้แก่สิ่งที่ SME ควรรู้ในปี2566วิธีการขายสินค้าแบบออฟไลน์หรือออนไลน์อะไรขายดีกว่ากันรวมไปถึงการสร้างแบรนด์ด้วยพลังแห่งคอนเทนต์นอกจากนี้ผู้ที่สนใจนำสินค้ามาวางจำหน่ายใน 7-Eleven จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าแบบ O2O และแบรนด์สินค้า SME 2566จากมุมมองของ 7-Eleven ว่าสินค้าไหนจะมาแรงในปีนี้และขั้นตอนการเลือกสินค้า SME เข้า 7-Eleven โดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ 7-Eleven สนับสนุน SMEพร้อมฟังแนวคิดเคล็ดลับเด็ดของ SME ชื่อดังและประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันโดยคุณพเดชกันตจินดาจากแบรนด์น้ำพริกคุณชายและคุณรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นจากแบรนด์บวยรัศมีแขคุณพ่อคุณแม่ตอนที่ตั้งบริษัทขึ้นมาขายน้ำพริกแกงขายน้ำพริกคุกข้าวเนี่ยเราจะเน้นการขายแบบ B2B พอผมได้มีโอกาสเข้ามาช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยก็คือต้องมีการสร้างแบรนด์นะครับเราเองก็เป็น SME ที่มุ่งมั่นในการสร้างแบรนด์เราได้รับความช่วยเหลือจากทาง 7-Eleven หลายๆอย่างทั้งการให้คำแนะนำกับทาง SME การผลิตการควบคุมมาตรฐานนะครับการคำนึงโครงสร้างราคาต่างๆก็ได้รับความช่วยเหลือตรงนี้ทำให้เรามาต่อยอดในเรื่องของการสร้างการตลาดการสร้างแบรนด์ awareness ต่อไปเนี่ยเมื่อเรียนรู้เยอะๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าปัญหาของธุรกิจของเราคืออะไรนะครับมันถึงจะช่วยเราเองก็ถึงจะมีความรู้เพียงพอที่จะไปช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ให้คำแนะนำกับทางพนักงานที่ทำมาเก่าๆแก่ๆอย่างเงี้ยได้ SME ในช่วงยุคนี้แขกก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นช่วงนึงที่ถือว่าอาจจะเป็นโอกาสทองเลยก็ว่าได้เพราะว่าทุกแพลตฟอร์มนะฮะไม่ว่าจะในโซเชียลมีเดียอันนั้นถือว่าเป็น1ตลาดของทุกคนที่มีอยู่นะครับเราก็ต้องยอมรับว่าในการสั่งซื้อทางออนไลน์ก็เป็นอีกทางนึงที่สะดวกแต่ในการซื้อที่แบบว่าซื้อแล้วอยากทานเลยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับลูกค้าในอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องขอขอบคุณทาง 7-Eleven นะที่ซัพพอร์ตนะฮะแล้วก็คอยช่วยแม้กระทั่งแนะนำฮะในเรื่องการเขาเรียกว่าขยายหรือว่าพัฒนาสินค้านอกจากจะได้รับความรู้จากงานสัมมนาแล้วในงานยังมีบูธแสดงสินค้าของ SME ที่จำหน่ายใน 7-Eleven เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มาร่วมงานได้เห็นถึงตัวอย่างแบรนด์ที่สามารถนำเข้าจำหน่ายใน 7-Eleven รวมไปถึงบูธศูนย์ 7-Eleven สนับสนุน SME ที่จะมาให้ข้อมูลคำปรึกษาในการทำธุรกิจให้โอกาสในการนำเสนอสินค้าให้ช่องทางการขายและช่วยพัฒนาต่อยอดสินค้าเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้วางจำหน่ายสินค้าในช่องทาง Modern Trade พร้อมเปิดลงทะเบียนให้ SME ที่สนใจนำสินค้าวางขายใน 7-Eleven และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ 7-Eleven สนับสนุน SME ด้วยCPO พร้อมสนับสนุนพัฒนา SME ไทยให้เติบโตเป็นฐานรากที่แข็งแกร่งด้วยการให้ช่องทางขายให้ความรู้ผลักดัน SME เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเป็นพันธมิตรเคียงคู่เติบโตอย่างยั่งยืนตามปณิธานขององค์กรคือร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน